อัจฉริยะลั่นดีเอสไอไม่อยากทำคดีแตงโมแล้วไม่เคยติดต่อมาโทรไปก็ไม่เคยรับเมื่อวันที่24พฤษภาคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมผู้เชี่ยวชาญของชมรมลงเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือเทเวศไปยังใต้สะพานพระราม8เพื่อตรวจสอบภาพถ่ายเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปถ่ายของกระติกและดาราสาวแตงโมที่ถ่ายในวันเกิดเหตุก่อนแตงโมตกเรือทั้งรูปที่ถ่ายเดียวและรูปที่ถ่ายคู่กันหลังตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการแก้ไขตัดต่อรูปหรือไม่ทั้งนี้นายอัจฉริยะพูดถึงหลายประเด็นด้วยกันหนึ่งในนั้นมีประเด็นที่กระติกจะไปแจ้งความฟ้องร้องโดยนายอัจฉริยะได้พูดถึงประเด็นนี้ว่ากรณีที่กระติกจะฟ้องดำเนินคดีกับตนเองก็ขอให้รีบฟ้องตนเองรออยู่อย่าคิดว่ามีนักการเมืองหนุนหลังแล้วจะซาได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ยกเลิกนำพยาน2ปากเขาให้ปากคำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนื่องจากตนเองรู้สึกว่า DSI ไม่อยากทำคดีนี้แล้วเพราะหากอยากทำจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาทางชมรมเพื่อขอให้นัดพยานให้แต่ที่ผ่านมา DSI ไม่เคยติดต่อมาเลยมีแต่ทางชมรมติดต่อไปแต่ทาง DSI ไม่เคยรับสายดังนั้นจึงตัดสินใจไม่ยื่นให้กับ DSI อีกต่อไปแต่ตนเองยังคงเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ